สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวสิงห์แล้วนะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะช่องนี้บอกก่อนว่าเป็นช่องที่ดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology เพราะฉะนั้นผู้ที่มาใหม่เนี่ยแจ้งฝากลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเผื่อว่าคุณจะไปเช็คลัคนาแต่ถ้าไม่เช็คก็ดูคร่าวๆดูราศีเป็น22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะโอเคก็สำหรับชาวสิงห์นะคะแจงมองว่าในเดือนนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณจะมีเรื่องราวสำคัญสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองแล้วก็ศัตรูเปิดเผยต้องระวังนิดนึงเนาะเริ่มมาจากวันที่20มกราคมก็มีดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่7ของคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักมีแฟนแต่งงานหรือว่าเป็นลักษณะของพาร์ทเนอร์ธุรกิจก็ได้นะคะพอวันที่24มกราคมนิวมูนก็เกิดขึ้นในเรือนนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจได้เจอแต่งงานมั่นหมายเรื่องพวกนี้ที่แจงพูดไปข้างต้นน่ะมีความรักเกิดขึ้นเหมือนถ้าคบใครยังไม่คอมมิตจังหวะนี้พอนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่7อ่ะคุณก็อาจจะคอมมิตได้หรือคบมาสักพักนึงรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดีคุณอาจจะโอเคฟันธงจริงจังเป็นแฟนกันก็ได้เช่นกันเนาะแล้วก็พอวันที่3กุมภาพันธ์นะคะดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่8ของคุณคุณอาจจะมีความคิดที่อยากจะลงทุนนะคะหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินคนอื่นมีวางแผนการลงทุนมีวางแผนการเล่นแชร์ซื้อหวยหรือว่าการจะต้องไปใช้เงินที่คุณจะต้องติดต่อสื่อสารเยอะๆพูดคุยขายเนี่ยเป็นนายหน้าแล้วได้เงินมาแบบเนี้ยก็ได้นะคะพอวันที่7กุมภาพันธ์นะคะดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่9นะคะความรักของคุณน่ะมีโอกาสที่จะได้มาจากการเดินทางหรือว่าการต่างประเทศหรือว่าการเรียนต่อหรือว่าการไปปฏิบัติธรรมแล้วเจอก็ได้เหมือนกันเนาะหรือแม้แต่การเงินนะคะอาจจะได้เงินมาจากการที่คุณพากลุ่มคนไปปฏิบัติธรรมได้เงินมาจากการขายคอร์สเรียนได้เงินมาจากการทำอะไรที่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งต่างๆก็ได้เหมือนกันนะพอวันที่9กุมภาพันธ์ฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนตัวตนนะคะคือเวลาที่ฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของตัวคุณเหมือนของแจงฟูลมูนเกิดขึ้นอยู่ๆอ้าวย้ายบ้านย้ายรัฐเดี๋ยวจะไปฟลอริดาแล้วนะจ๊ะใครอยู่ฟลอริดาติดต่อมาได้นะกลับมาถึงตัวเองของชาวสิงห์ก็คือแบบเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันกระทันหันสิ่งนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินคุณแม่หรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้ทำนองนี้มีโอกาสพบรักใหม่มีโอกาสเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมลงเรียนคอร์สใหม่ๆทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงออกไปจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชัดเหมือนกัน16กุมภาพันธ์ดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่6ของคุณชาวสิงห์หลายคนเนาะตอนนี้เสาพลูโตพฤหัสเนี่ยอยู่ในเรือนของสุขภาพนะคะแล้วก็การงานนะคะใช่แล้วพอว่าอังคารเข้ามาเนี่ย1ตัวคุณเองอาจจะหันมาดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองมากขึ้น2ที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหกล้มมีดบาดรถเฉี่ยวชนตรงเนี้ยให้ได้มากถึงมากที่สุดเนาะแต่ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรมากมายเพราะว่าพฤหัสเข้ามายังไงใครที่ไม่สบายอยู่ก็หายได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะ16กุมภาพันธ์พุธรีโทรเกรดพุธคุณเนี่ยอยู่ในเรื่องการเงินถ้าในช่วงเวลานี้นะ16กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคมนะคะคนที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยแจ้งว่าชะลอตัวชะลอโปรเจกต์ไว้ก่อนก็ดีแต่ถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินเก่าๆเช่น
มีคนยืมเงินไปนะคะเนิ่นนานมาแล้วในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาไถ่ถามเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สูงมากๆเลยนะแล้วก็หรือจะเป็นลักษณะของการลงทุนเก่าๆการเป็นนายหน้าลูกค้าเก่าๆอะไรเก่าๆเนี่ยมันจะวนกลับมาได้แต่ถ้าเป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยแจ้งว่าบางทีมันจะยากหน่อยแล้วก็ช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารงานเอกสารฟังพูดอ่านเขียนขายสอนหรือว่าเอกสารสัญญาต่างๆของคุณอยู่ในเรือนของการเงินเพราะถ้าฉะนั้นจังจะเตือนเนี่ยก็คือระวังเอกสารในเรื่องการเงินให้มากถึงมากที่สุดนะคะมันอาจจะเกิดก่อนหลัง15วันเนาะตรงนี้ค่ะบางทีเรื่องการโดนหลอกโดนโกงสแกมเมอร์หรือว่าเอกสารสัญญาทำแล้วผิดพลาดเยอะเป็นพิเศษหรือว่ามันไม่ชัดเจนเกิดขึ้นได้ขอให้ถี่ถ้วนมากๆเนาะของแจงเล่าให้อีกคลิปนึงฟังคนรู้จักคือเนี่ยพุทธถอยหลังแต่ของเขาถอยหลังในเรื่องของบ้านแล้วเหมือนอยู่ก็จะมีแบบโดนหลอกสแกมเมอร์เข้ามาทำนองเนี้ยเอกสารสัญญามีพร้อมแต่ปรากฏคนคนนั้นไม่มีตัวตนไม่ได้อยู่ในบริษัทเป็นคนที่โดนไล่ออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าจังจะแนะนำชาวสิงห์ทั้งหลายเนี่ยในช่วงนี้ที่พุทธเดินถอยหลังอยากให้ระวังมากถึงมากที่สุดเนาะก็ถ้าเป็นดาวอันนี้ก็ประมาณนี้สรุปอีกครั้งนึงถ้าเป็นในเรื่องของเดือนนี้ที่เด่นมากๆเนี่ยงานต่างๆเนี่ยน่าจะได้มาโดยที่มีคนมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนเข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะมีโอกาสได้พบรักแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบมั่นหมายจริงจังแต่งงานแบบนี้มีนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนตัวเองเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ของชาวสิงห์ทั้งหลายเนาะศุกร์นะคะอยู่ในเรือนการเดินทางการต่างประเทศความรักก็คงจะได้เจอจากแดนไกลจากการปฏิบัติธรรมทำบุญหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ อะไรอีกสุขภาพเนี่ยไม่คิดว่าเป็นอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าอังคารอยู่คุณอาจจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นแต่เสาพูโตอยู่ที่ผ่านมาก็จะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเยอะเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการทะเลาะกับคนที่เป็นลูกน้องบริวารหรือว่าเพื่อนร่วมงานทำนองนี้นะคะระวังมากถึงมากที่สุดนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเสาอังคารเสาพูโตอยู่แล้วมันมาทำมุมกับอังคารด้วยเป็นลักษณะเหมือนเหตุทะเลาะนะคะตรงนี้โอเคเห็นไหมเอ่ยขยับนิดนึงไพ่ออกมาไม่ดีไม่ต้องเชื่อเนาะเอาที่เรามั่นใจแล้วก็คนเราทุกคนมีฟรีวิวในการจะตัดสินใจนะคะว่าเฮ้ยเราจะเป็นอะไรเราจะทำอะไรต่อไปนะคะชาวสิงห์อย่าเอาไปคิดมากนะคะแจงขออีกอันนึงเพราะคนหยิบคิดมากทำไมฉันหยิบให้ไม่ดีโอเคก็ของชาวสิงห์ในช่วงเวลานี้นะคะไพ่ตรงกลางของคุณได้ไพ่ Queen of Swords นะคะก็ต้องระวังในเรื่องคำพูดมากถึงมากที่สุดอะเวลาเสาพูโตมากันอะบางทีเครียดง่ายบางทีทะเลาะกันง่ายพูดจาตรงไปตรงมาเยอะเกินไปหรือตัวคุณในเวลานี้นะคะถ้าจะต้องนำเสนอผลงานในบางอย่างเนี่ยทำออกมาแล้วดีนะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยพูดตรงเกินไปหรือว่าพูดห้วนเกินไปทำให้เกิดความคลางแคลงใจบาดหมางใจกันได้อันนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะคะที่ผ่านมาเนาะหลายๆอย่างคุณอาจได้รับคำตอบอะไรบางอย่างนะคะจากใครบางคนเข้ามานะ judgment เป็นลักษณะของการให้คำตอบสุดท้ายจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนใครที่รอคอยอะไรอยู่เนี่ยได้รับคำตอบในเวลาเร็วๆนี้แหละหรือว่าได้คำตอบไปแล้วก็ได้นะคะเหมือนคุณต้องใช้ความอดทนพยายามอย่างหนักนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันคุณต้องใช้ความพยายามอดทนความใจดีความใจเย็นนะคะเหมือนกับเอาน้ำเย็นเข้าลูบนะคะแล้วที่ผ่านมาบางคนมีความผิดหวังเสียใจกับอะไรหลายอย่างจากคำพูดคนหรือว่าจากสิ่งที่คุณไม่คาดหวังหรือว่ามันผิดหวังแบบเนี้ยก็ได้ช่วงเวลานี้นะบางคนหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีอุปสรรคค่อนข้างจะเยอะสิบไม่เท้ารู้สึกว่าฉันต้องเหนื่อยมากแบกภาระรับผิดชอบหลายอย่างมากๆเลยแล้วเจ็ดไม่เท้าเนี่ยบางคนน่ะ
จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับมีคู่แข่งตัวเองเหมือนกับมีอุปสรรคทำอะไรก็อาจจะติดขัดเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ให้หายใจลึกๆคือแล้วก็มีสติเยอะๆนะคะคิดตามหลักการและเหตุผลให้ได้มากถึงมากที่สุด5เหรียญเกิดขึ้นบางคนที่ผ่านมาก็อาจจะท้อแท้ใจเสียใจหรือว่ารู้สึกเหงารู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทำไปทำไมเขาไม่ค่อยเห็นคุณค่าอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ข้อดีไพ่ทุกใบอะค่ะมีข้อดีข้อเสียของเขาอยู่แล้ว5เหรียญเนี่ยจะบอกว่าข้อดีของเขาคือเขาพยายามที่จะดิ้นรนพยายามที่จะออกมาจากสิ่งที่เป็นอยู่ถ้ามันเสียใจผิดหวังหรือว่าเหงาเศร้าส้อยรู้สึกว่ามันไม่ดีอะหรือการเงินติดขัดอะตัวคุณเองมีความพยายามที่จะออกมาจากสถานการณ์ตรงนี้ถึงมีคนจะมาขอหยิบยื่นงานให้คุณทำหรือว่ายื่นมือเข้ามาช่วยแต่คุณเองเหมือนด้วยความเป็นสิงเนาะความเป็นสิงก็จะมั่นใจอีโก้สูงค่าได้อย่างไม่ได้ทำแบบนี้กับฉันไม่ได้ทำนองนี้นะคะก็คุณมีความพยายามที่จะออกมาด้วยตัวของคุณเองนะคะ9เหรียญเกิดขึ้นใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนลำบากหรือว่าการเงินไม่ดีต่างๆนานาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ดีไม่ดีอย่างที่คุณคิดนะเพียงแต่ว่าจังจะมองว่ามันอาจจะไม่ได้ตามที่คุณต้องการก็เท่านั้นเองมันอาจจะไม่ได้แย่มากขนาดนั้นนะคะแต่ความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าผิดหวังคุณควรจะได้เท่านี้สมมุติถ้าเป็นเซลล์อะถ้าจริงๆควรจะรู้สึกว่าฉันควรจะปิดได้130-150%แต่คุณปิดได้ร้อยหนึ่งเนี่ยคุณก็เศร้าใจแล้วทำนองเนี้ยก็ได้9เหรียญเกิดขึ้นแบบเนี้ยบางทีเป็นช่วงที่ต้องประหยัดมากนิดนึงมันมีโอกาสที่จะเงินออกไปเนี่ยเพราะจากการจับจ่ายใช้สอยของคุณค่อนข้างจะเยอะ The Justice เกิดขึ้นในการทำเอกสารสัญญาต่างๆมันจะมีเกิดขึ้นได้ถ้าใครที่ทำสัญญากู้ยืมเงินนะคะหรือจะเป็นลักษณะของการเซ็นเอกสารเซ็นการทำงานเซ็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับไปสมัครงานที่อื่นแล้วถามว่าได้ไหมจังว่าได้นะแม้ว่าคู่แข่งจะเยอะแม้ว่าจะช้าแม้ว่าจะลำบากหน่อยต้องหลายขั้นตอนแต่สุดท้ายมีโอกาสที่จะได้แต่ว่าในเรื่องของการเงินน่ะคุณอาจจะไม่ได้ตามที่คุณต้องการแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันผิดหวังจากการเรื่องการเงินเนาะใบนี้จะขยายความว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือจะแปลว่าถ้าเป็นคนก็ได้คนธาตุดินการพฤษภมังกรก็ได้นะคะตรงนี้ก็ถ้าเป็นความรักก็แล้วแต่เนี่ยคุณมีโอกาสติดอยู่กับความเสียใจติดอยู่กับคนเก่าๆคนที่ทำให้คุณเสียใจได้อีกนะคะแล้วก็เหมือนคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ยังผูกพันกับคนที่ทำให้คุณเสียใจอยู่จริงๆอ่ะเขาเรียกอะไรพวกนี้ว่าอีกเป็นอีโก้เนาะเป็นอีโก้ของตัวเองเหมือนกับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทำไมเราถึงไม่ได้ดังใจทำไมเราถึงไม่ได้ชนะเนี่ยหรอไหมบางทีที่เราไม่ได้ความรักจากเขาตอบแทนมาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่รู้สึกเสียใจแต่มันเป็นการเสียหน้าก็แบบอีโก้ของเราเองอะที่ต้องเอาให้ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ถ้ามองในช่วงเดือนนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าแสดงว่าบางคนเนี่ยยังเศร้าใจต่อเนื่องอ่ะก็ได้นะคะที่หลักๆเลยเนี่ยอาจจะมาจากในเรื่องของการเงินหรือว่าที่หยิบเนาะเป็นผู้ชายที่เป็นธาตุดินนี่แหละการพึ่งศพมังกรนี่แหละก็ได้เหมือนกันถ้าจะแนะนำในช่วงเดือนนี้อยากให้อดทนเหมือนกับ strength นะคะสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยอย่างไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้แต่ในช่วงเวลานี้โอเคเข้าใจแหละว่าเรายังผิดหวังเรารู้สึกว่าเรามีอุปสรรคเรารู้สึกว่าหนักเหลือเกินท้อแท้ใจแต่จังเชื่อในความเป็นสิงห์ของคุณอ่ะคุณเก่งอ่ะคุณมีความสามารถมากขอให้คุณตัดสินใจให้ถูกว่าคุณจะเลือกทิศทางไหนถ้าคุณจะอดทนต่อรอไปต่อก็ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยคุณได้เหมือนกันถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยหลายๆคนเนาะก็หักเสียใจมานะคะตรงนี้อะถ้ามาก็มาจากคนธาตุดินก็ได้บอกไปแล้วกันพฤษภมังกรหรือรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยดูว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นหรืออาจจะบางคนเนี่ยใครเข้ามาเริ่มจะกันการตัวเองแบบไม่เปิดใจแล้วหรือเปล่านะคะในส่วนของความสัมพันธ์ใครที่โสดๆเนี่ย
แสดงว่าถึงว่ามีคนเข้ามาถึงว่าจะมีคนเข้ามาข้องเกี่ยวเข้ามาจีบเข้ามาเอิ้นคุณเนี่ยคุณก็จะยังไม่เปิดใจขนาดนั้นอ่ะเพราะว่ามันยังทำใจไม่ได้ยังติดอยู่กับความหลังอยู่นะคะลองดูนะคะตรงนี้มีคนราศีสิงห์แล้วก็พวกตุลแล้วก็พวกธาตุลมก็เมถุนตุลกุมก็ได้เจอจากการที่คุณไปออกงานแบบเจอคนมากๆเพื่อนของเพื่อนแบบนี้นั่นแหละนะคะแต่ว่าก็หลายคนยังไม่กล้าที่จะเปิดใจไม่เป็นไรถ้ายังไม่กล้าจังก็เฉยๆไปก่อนก็ได้บางทีคนเราไม่ต้องเป็นต้องมีแฟนทุกคนแต่ถ้าจะบอกว่าที่มันมีฟูลมูนเกิดขึ้นในสิงห์อ่ะมันเป็นการจบและเริ่มต้นใหม่แจ้งว่าถ้าคุณจะหาก็เอาเวลานั้นแหละมันเป็นจังหวะที่ดีอย่างไรใครที่ผ่านมาถ้าเสียใจก็เสียใจไปแล้วมันจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชัดขอถามเรื่องงานนะคะเพ่งงานได้ไพ่เดทเนาะปัญหาอุปสรรคต่างๆแจ้งว่ามันจบลงได้อย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไพ่เดทเนี่ยก็ต้องขอบคุณเขานะเป็นลักษณะของการจบแชปเตอร์จบบทเรียนนี้เพื่อจะเริ่มบทเรียนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่หนักๆเนี่ยจบลงแน่นอนนะคะอุปสรรคต่างๆจังว่ามันจะคลี่คลายลงไปได้การเงินล่ะคะการเงินได้ไพ่ Queen of Swords ไพ่ซ้ำนะคะตรงนี้เงินที่ได้เนี่ยได้มาจากการใช้คำพูดค่อนข้างจะเยอะเนาะจากการติดต่อสื่อสารเจรจาทั้งหลายทั้งแหล่แต่ที่บอกไปบางทีต้องประนีประนอมยอมความนิดนึงนะคะใจเย็นๆนิดนึงพยายามพูดให้มันดูสวยงามอ่ะอย่าตรงมากเกินไปอ่ะจะเหมาะในช่วงเวลานี้แล้วก็การเรียนการเรียนได้ไพ่ราชาถือถ้วยสิ่งที่เข้ามาตอนนี้จะค่อนข้างเหมาะกับคุณมากๆเป็นโอกาสที่ดีของคุณมากๆประสบความสำเร็จได้เติมเต็มความรู้สึกคุณที่ดีของคุณนะคะแล้วก็การอะไรอีกสุขภาพสุขภาพเนี่ย6เหรียญนะคะความรู้สึกคือมันจะเสียเงินไปกับสุขภาพก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันคือถ้าดูจากดาวแจ้งอาจจะให้คุณค่าเนาะถ้าเป็นมือลายมือแล้วจะแบบแม่นยำกว่าดาวแล้วดาวจะแม่นยำกว่าไพ่คือถ้าถามสุขภาพเนี่ยของคุณเนี่ยนะคะก็มันต้องระวังมากหน่อยอะคือพฤหัสอยู่พฤหัสกำลังเข้ามายังไงแจ้งว่าคุณหายได้แน่นอนอยู่แล้วแหละเพียงแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นเสาพลูโตต้องระวังเรื่องการผ่าตัดด้วยเนาะผ่าตัดแล้วเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งอังคารมาด้วยก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เล่าให้ฟังคลิปก่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันถ้าสวยคลายตามมาจากคลิปก่อนก็คือเหมือนแจงเนี่ยอังคารเจอเสาเนาะดาวจรเนี่ยก็แบบอุบัติเหตุได้แบบล้มแล้วตัวเองนึกว่าเฮ้ยขาหักแล้วแน่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีที่แล้วอะตอนที่เช็คไม่ได้เช็คดาวนั้นนะก็คือล้มมาแล้วแต่พอดูดาวย้อนหลังไปโอเคเป็นช่วงอุบัติเหตุแล้วตอนวันที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาคือล้มแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะล้มแบบถ้าล้มไปที่กระดูกที่เคยหักเนี่ยมันจะหักได้ง่ายมากขึ้นเนาะอันนี้ก็รู้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นจังก็แบบเสียวปรับนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็นั่นแหละคือจะบอกว่าในช่วงเวลานี้ต้องระวังมากถึงมากที่สุดนิดนึงอุบัติเหตุต่างๆนะคะสำหรับชาวสิงห์ถ้าเป็นไพ่ความรักเนาะตรงนี้หยิบมาแล้วได้ไพ่ separation นะคะไม่แปลกใจเนาะทำสำหรับใครหลายคนที่สุว่าเอ้ยฉันเสียใจฉันท้อใจหรือว่ามันมีสภาวะที่แบบทำให้คุณต้องแบบมานั่งร้องไห้ตรงนี้อยู่นะคะก็ใจเย็นๆทุกอย่างสิ่งมันจะต้องดีขึ้นแน่นอน worth waiting for นะคะก็บางคนก็สุขว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยใครสักคนนะคะแล้วก็ engagement ก็ลองดูนะคะว่าสำหรับบางคนในการรอคอยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโอกาสทำให้คุณได้มั่นหมายจริงจังคอมมิตกันมากขึ้นได้นะคะได้ไพ่คอฟฟินนะคะลงศพ ending bring new beginning นะคะก็มาพร้อมๆกับฟูลมูนเนาะการจบอะไรบางอย่างเนี่ยมันนำมาซึ่งการเริ่มต้นอะไรบางอย่างการเติบโตการเปลี่ยนแปลงนะคะนั่นแหละก็ต้องเปลี่ยนอะThe Chaser บางทีอ่ะที่คุณตามอยู่เนี่ยเพราะคุณอ่ะติดภาวะอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันเป็นความรักหรือความหลงถ้าเป็นความรักจริงๆอ่ะปล่อยให้ไปเราก็ยังรักนะแต่เราก็ก็ไปเถอะถ้าสมมุติว่าคุณคิดว่าไปเจอสิ่งที่ดีกว่าอันนี้คือรัก
แต่บางทีเราแบบเฮ้ยรักก็ต้องอยู่กับเราเองสิต้องยึดติดเอาไว้แบบเนี้ยเอ๊ะต้องมาถามตัวเองมันใช่หรือเปล่านะคะตรงนี้เป็นการกลัวที่จะสึกแบบโดนทอดทิ้งหรือเปล่านะคะแล้วก็ได้ไพ่แคมาราคือเขาจะมองว่าให้เรามองอ่ะเก็บสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมองผ่านกล้องเนาะให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะจดจำเราจะเรียนรู้อะไรได้จากอดีตเราจะเรียนรู้อะไรจากการเติบโตจากสิ่งที่มันผ่านมาได้นะคะพวกนี้เนาะก็ฝากเอาไว้แล้วก็ไพ่แองเจิลมาบอกคุณว่าAngel Therapy นะคะตรงนี้ Give your cares and worries to us angels and allow us to take your burden ก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับอะไรที่คุณเป็นกังวลใจอะค่ะให้ฝากเอาไว้ที่แบบเทวดานางฟ้าแล้วก็ให้อนุญาตให้เทวดาคุ้มครองคุณเนี่ยค่ะเหมือนกับนำพาสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากตัวคุณทำนองนี้นะคะได้ไพ่ leadership it is time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others ก็คือมันถึงเวลาแล้วที่คุณเนี่ยจะต้องแสดงออกถึงความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ตำแหน่งของคุณแล้วก็อนุญาตให้ตัวคุณเนี่ยสามารถจะไปนำทางคนอื่นนะคะหรือว่าความรักจะนำทางคุณได้ Life Review Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced สรุปก็คือต้องมาพิจารณาตัวเองเนาะ Life Review เนี่ยจะนึกถึงคามาร่าเนี่ยมาพร้อมกันเลยคือเป็นลักษณะของให้เรียนรู้สิ่งที่มันผ่านมานะคะเรียนรู้แล้วก็แก้ปัญหาคือโอเคล่ะเรากลับไปแก้ไปกลับไปแก้กลับไปแก้อดีตที่ผ่านมาไม่ได้ก็จริงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราควรจะรู้ว่าโอเคที่ผ่านมาเนี่ยจุดผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะทำอะไรจากตรงนี้ไปไม่ใช่กลับไปแก้อดีตหรือว่าคิดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องเชื่อก็ฝากเอาไว้แบบเก็บดีๆไปแล้วกันเนาะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะฝากนิดนึงนะว่าแจงมีเปิดสอนโหราศาสตร์คู่รักนะคะเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะตรงนี้เป็นการสอนผ่านคลิปวิดีโอนะคะผ่าน YouTube เนาะแต่ว่าจะใหสิทธิ์ในการแบบถามตอบอะค่ะจนกว่าคุณจะเป็นนะคะแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงทำนองนี้เนาะยังไงก็ฝากเอาไว้นะคะแล้วก็เผื่อว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวจนแจงก็จะแบบมีการดูดาวดูไพ่แล้วก็ลายมือนะคะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้เช่นกันติดต่อมาได้นะจ๊ะแล้วก็แหวนด้วยนะอันนี้เดี๋ยวไม่พูดละก็แหวนเครื่องรางของขลังนำเงินส่วนหนึ่งไปสร้างวัดเขาคีรีรมย์อำเภอพานนะคะจังหวัดเชียงรายไปแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ